ในช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของวิกฤตการณ์และเรามีแต่จะพูดถึงเรื่องของวิธีการเอาชนะตัวเองออกจากวิกฤตการณ์เหล่านั้นและมาถึงพระคัมภีร์ในวันนี้เราจะพูดในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังที่อยู่เหนือวิกฤตการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีพลังนั้นมันมีข้อแม้ที่จะได้รับด้วยเช่นเดียวกันวันนี้อยากจะให้ดูคลิปวิดีโออันหนึ่งครับเป็นคลิปวิดีโอของผู้ชายคนหนึ่งก็นั่งขอทานอยู่ครับเชิญดูครับคนทั่วไปก็สนุกสนานกันครับคนนี้ก็ขอทานครับอีกบางคนก็ใส่ใจบางคนก็ไม่ใส่ใจนะครับบางคนก็ใส่ใจโยนให้หนึ่งเหรียญก็เขียนว่าผมตาบอดช่วยด้วยนะครับผมตาบอดช่วยด้วยก็ให้ขอบคุณครับผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินผ่านมาครับสังเกตที่ป้ายผู้ชายคนนี้ฉันตาบอดช่วยด้วยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ช่วยเงินครับแต่เอากระดาษมาเริ่มเขียนใหม่หลังจากนั้นก็ตั้งที่เดิมแล้วก็ไปโดยไม่ได้ให้เงินอะไรบอกว่าคนเอาเงินมาให้แล้วให้เล่าให้แล้วให้เล่าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เดินกลับมาวันนี้จำได้ What did you do to my sign? คุณทำยังไงกับป้ายผมอ่ะ I wrote the same ก็เหมือนเดิม But in different words แค่เปลี่ยนคำพูดเท่านั้นเอง Thanks love ป้ายนี้บอกว่าอะไรครับวันนี้สวยงามมากแต่ผมไม่สามารถมองเห็นมันเปลี่ยนคำพูดของเราจะเปลี่ยนโลกของเราเอาละครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนคำพูดคำแรกของผู้ชายคนนี้คือผมตาบอดโปรดเมตตาผมด้วยคนก็ช่วยเหลือครับเล็กๆน้อยๆโปรดเมตตาก็ช่วยตามเมตตานะครับแต่พอต่อมาวันนี้เป็นวันที่งดงามมากผมรู้เลยวันนี้งดงามมากแต่ผมมองไม่เห็นมันเข้าไปในใจของหลายคนไม่ได้แค่ขอให้ช่วยแต่กำลังพรรณนาว่าทุกอย่างมันงดงามแต่ผมมองไม่เห็นคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ช่วยกันเยอะแยะและกำลังบอกว่าเปลี่ยนคำพูดของเราเปลี่ยนโลกของเราได้หลายครั้งทีเดียวคริสเตียนก็ต้องกลับมาเปลี่ยนเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ไม่ใช่หลักจิตวิทยาแต่กำลังพูดจากหลักพระวจนะของพระเจ้าว่าคริสเตียนคุณมีหลักพระวจนะของพระเจ้าในการมีพลังเหนือวิกฤตการณ์ยังไงเพราะจำเป็นมากเราไม่ได้พยายามหาวิธีการตามโลกนี้โลกพยายามหาความจริงว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่หมดหวังย่ำแย่ในชีวิตยังไงแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสเตียนเรามีพลังเหนือสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าหมดความหวังเสมอนะครับวันนี้ผมอยากจะกล่าวถึงในพระคัมภีร์เอเสเคียลบท37ด้วยกันผมให้หัวข้อว่าพลังเหนือสถานการณ์ที่ดูเหมือนหมดหวังวันนี้โลกหลายอย่างเนี่ยนะครับดูไปดูมาไม่รู้จะมีหวังแค่ไหนนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าในท่ามกลางทั้งหมดนี้เรามีพลังหรือสถานการณ์ที่ดูเหมือนหมดหวังได้เอเมนมั้ยครับเอเมนมั้ยครับหรืออยากหมดหวังต่อไปไม่มีใครอยากหมดหวังต่อไปแน่วันในขณะที่เอเสียเคียนกำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าก็นำเอเสียเคียนครับนำเอเสียเคียนไปแน่นอนเมื่อพระวิญญาณนำปั๊บเนี่ยเราก็คงคิดว่าคงจะไปริมน้ำแดนสงบหรือไปเห็นอะไรที่สวยงามเปล่าครับไปไหนครับไปที่หุบเขาอันหนึ่งหุบเขานี้มีแต่กระดูกแห้งเต็มไปหมดมากมายก่ายกองเป็นโครงกระดูกของทหารอิสราเอลที่ได้ตายไปในช่วงสงครามในเวลานั้นเมื่อเอเสเคียนเห็นอย่างนั้นพระเจ้าก็ตรัสกับเอเสเคียนบอกว่าเอเสเคียนเจ้าเห็นอะไรกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมเขาก็ทูลพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วก็หมายความว่ามันไม่มีทางหรอกครับและพระคำของพระเจ้าก็ตรัสมายังเอเสเคียนบอกว่าเอเสเคียนจงเผยพระชนะต่อกระดูกเหล่านี้แล้ว
เราจะทําให้เนื้อกลับคืนมาจะให้หนังกลับมาหุ้มกระดูกนั้นและมันจะมีเนื้อหนังขึ้นมาเขาก็เริ่มเผยโภชนะพอเริ่มต้นเผยโภชนะเนื้อหนังก็เริ่มต้นกลับคืนมานะครับเริ่มต้นกลับคืนมาแต่ยังไม่มีชีวิตหลังจากนั้นเมื่อเนื้อหนังไม่มีชีวิตพระเจ้าก็ตรัสอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเอเซเคียลเผยโภชนะกับจิตวิญญาณเพราะมีแต่เนื้อหนังยังไม่มีจิตวิญญาณเผยโภชนะกับจิตวิญญาณเขาก็เริ่มเผยโภชนะกับจิตวิญญาณมันเผยโภชนะกับจิตวิญญาณสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือกองทัพเหล่านั้นก็ลุกขึ้นกลายเป็นกองทัพที่ใหญ่โตทีเดียวและเอเซเคียลก็นำความนี้ไปบอกกับอิสราเอลที่อยู่ในประเทศบาบิโลนเวลานั้นที่ถูกจับมาด้วยกันเนี่ยนะครับบอกว่าในพระเจ้าเรามีความหวังเสมอยูดาห์ถูกบาบิโลนกวาดไป3ครั้งนะครับครั้งแรกอยู่ในปี605ก่อนคริสต์ศักราชตอนนั้นดาเนียลก็ถูกกวาดไปด้วยพอต่อมาปี586ตอนนี้เอเสเคียลถูกกวาดไปพร้อมกับเฉลยอีกเยอะแยะเลยนะครับถูกกวาดไปเป็นเฉลยครั้งที่2แต่ขณะที่ท่านอยู่ที่บาบิโลนท่านก็เผยพระชนะบอกว่าอย่าไปดื้อดึงกับบาบิโลนเยเรมีย์ก็เผยพระชนะแล้วมีอีกหลายคนก็เผยพระชนะว่าอย่าไปดื้อกับบาบิโลนไม่งั้นกรุงจะถูกทำลายแต่ไม่มีใครเชื่อเวลานั้นไม่มีใครเชื่อฟังพระเจ้าเลยจนครั้งที่3ความบาปของอิสราเอลที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตลอด4รัชกาลหลังของยูดาห์กษัตริย์ดำเนินชีวิตเลวร้ายมากกับพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงต้องลงพระอัจฉริยะโดยการทำลายกรุงนั้นแตกในปี536เมื่อเยรูซาเล็มแตกในปี536ผู้เผยพระชนะเอเสเคียลซึ่งอยู่ที่นั่นตั้งแต่ก่อนกรุงแตกจนยันกรุงแตกก็ได้หนุนน้ำใจให้พี่น้องบอกว่าเอาละเหตุการณ์ผ่านไปพระเจ้าตีสอนอิสราเอลแล้วแต่พระเจ้าจะให้ทุกอย่างกลับคืนมาในสิ่งที่ดีพี่น้องที่รักครับหลายครั้งพระชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราไม่ได้มาด้วยความรู้สึกว่าเรารู้สึกชื่นชมเท่านั้นแต่บางครั้งมันเจ็บปวดที่เราจะต้องทราบความจริงว่าบางครั้งต้องรอบางครั้งต้องอดทนบางครั้งต้องทำอะไรเพิ่มเติมเข้าไปมากกว่านั้นแต่พี่น้องที่รักครับเอเสเคียลเตือนประชาชนว่าพระเจ้าพิพากษาไม่มีใครเชื่อฟังแต่หลังจากถูกทำลายท่านก็ปลอบโยนว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะให้พระเจ้าจะอวยพรอิสราเอลกลับคืนมาสู่สภาพเดิมวันนี้ผมจะพูดถึงพลังเหนือสถานการณ์ที่ดูเหมือนหมดหวังว่าพลังนั้นจะมาอย่างไรประการที่หนึ่งครับเดี๋ยวความหมายก่อนนะครับคำว่ากระดูกแห้งหมายถึงอะไรหมายถึงไร้ความหวังเรามีชีวิตหลายคนที่ไร้ความหวังวันนี้สถานการณ์วิกฤตหลายเรื่องกำลังดูเหมือนไร้ความหวังครอบครัวกระดูกแห้งครอบครัวไม่มีความหวังเลยครับลบกันตลอดมีปัญหากันตลอดปัญหาแบบนี้ก็น่าสงสารกลุ่มกระดูกแห้งมีกลุ่มมีรวมประชุมกันแต่กระดูกแห้งมันไม่มีจิตวิญญาณเลยมีแต่เรื่องที่เป็นเรื่องเนื้อหนังตลอดเวลาเป็นกลุ่มกระดูกแห้งคริสตจักรกระดูกแห้งคริสตจักรกระดูกแห้งเป็นยังไงครับดูเหมือนมีกิจกรรมเยอะแยะแต่ไม่มีสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณเข้ามาคริสตจักรภาคกระดูกแห้งดูเหมือนมีคริสตจักรรวมในภาคเยอะแยะแต่ไม่ยอมเติบโตสักทีเนื่องจากคริสตจักรกระดูกแห้งคริสตจักรภาคก็เลยกระดูกแห้งด้วยเศรษฐกิจกระดูกแห้งตอนนี้สักกระดูกแห้งหรือเปล่าครับไม่รู้แห้งหรือรีบไม่แน่ใจแต่มันแห้งเหลือเกินไปช้ามากนะครับโรงแรมก็ดีธุรกิจอาหารทุกอย่างกำลังไปแบบกระดูกแห้งอีกอันหนึ่งครับสภาคริสตจักรกระดูกแห้งอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่วันนี้มันเป็นกิจกรรมหรือเปล่าและมีพระเจ้าอวยพรเราไหมความกระดูกแห้งมันเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์แต่ในเอเสเคียลได้บอกถึงท่าทีอย่างน้อย5ประการที่เราจะสามารถสัมผัสพลังที่อยู่เหนือสถานการณ์กระดูกแห้งทั้งหลายเอเมนมั้ยครับพี่น้องอยากเอาชนะกระดูกแห้งมั้ยครับเรามาเอาชนะด้วยกันวันนี้อันที่1การที่เราจะมีพลังเหนือสถานการณ์เหล่านั้นต้องมาจากชีวิตที่พระเจ้านำนั่นคือประการที่1ประการที่2ต้องมองเห็นในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เห็นอันที่3มีความคุ้นเคยกับพระบัญชาและพระสัญญาของพระเจ้าประการที่4ต้องมุ่งเผยพระชนะตามที่ทรงเปิดเผยและประการที่5คือมอบทุกอย่างโดยพึ่งพระวิญญาณซึ่งเราจะมาดูจากพระคัมภีร์เอเสเคียลบท37ด้วยกันมาดูข้อ1เลยครับ1 2 3อ่านเลยครับ
1 2 3อยู่เหนือข้าพเจ้าและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าทราบไหมครับว่าคำว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าเนี่ยในพระคัมภีร์เอเสเขียนใช้7ครั้งด้วยกันเมื่ออ่านแล้วตื่นเต้นมากเพราะเลข7เป็นเลขที่สมบูรณ์หมายความว่าชีวิตของเอเสเขียนเป็นชีวิตที่พระเจ้านำเสมอเขามีชีวิตที่คุ้นเคยกับพระเจ้าเป็นชีวิตที่ทำตามคำของพระเจ้าเป็นชีวิตที่พระเจ้าอวยพระพรเพราะชีวิตของเอเสเขียนพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเขาเสมอพี่น้องที่รักครับอย่าให้ชีวิตของเราให้พระเจ้านำช่วงวิกฤตการแต่ให้มีชีวิตที่เสถียรกับพระเจ้าสม่ำเสมอกับพระเจ้าไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นยังไงไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงชีวิตเราจะสม่ำเสมอกับพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามีความทุกข์หนักใจเราจึงให้พระเจ้านำไม่ใช่เรามีความสุขเราให้พระเจ้านำแต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราจะให้พระเจ้านำเสมอบางครั้งเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้านำเอเสเคียลได้พูดนะฮะอย่างนี้บอกว่าพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่นจิตวิญญาณของข้าพองค์ก็เดือดดาลพระหัตถ์ของพระเจ้าผมมีเยาว์อยู่เหนือพลังอยู่เหนือข้าพเจ้าตอนนี้กำลังพูดถึงอะไรครับเนหมีเอเสเคียลจะต้องไปพูดกับอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าในบางครั้งพระหัตถ์ของพระเจ้าก็ยกเขาขึ้นไปในที่ที่เขาไม่อยากจะทำไปในที่ที่เขาไม่อยากจะเป็นต้องไปกล่าวโทษอิสราเอลที่ดื้อดึงถูกกวาดเป็นเฉลยยังไม่ว่าในอิสราเอลก็ยังดื้อดึงกับพระเจ้ามาอยู่บาบิโลนก็ยังดื้อดึงกับพระเจ้าเขารู้สึกขมขื่นมากที่ทำไมพวกเขาเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขารู้สึกขมขื่นเดือดดาลมากพี่น้องที่รักครับโควิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเป็นแค่โรคระบาดแต่เป็นหมายสำคัญที่พระเจ้ากำลังเตือนคริสเตียนว่ายุคสุดท้ายใกล้เข้ามาแต่หลายครั้งเราปล่อยชีวิตของเราไม่ได้สนใจเลยเราเพียงแต่ป้องกันไม่ให้มันเข้ามาในประเทศไทยไม่ป้องกันไม่ให้มันเข้ามาในคริสตจักรเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังเตือนเราไม่ใช่คือเรื่องโควิดเท่านั้นพระองค์กำลังเตือนเราว่ายุคสุดท้ายใกล้จะมาดังนั้นเองความขมขื่นแบบเอเสเคียลก็จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้นำคริสตจักรทั้งหลายที่พยายามบอกคริสตจักรแต่คริสตจักรก็ไม่ฟังหลายครั้งเราสนใจอยู่แค่เราจะพ้นวิกฤตการณ์เหตุการณ์นี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่สุขภาพจะดีขึ้นหรือไม่อะไรจะดีขึ้นหรือไม่แค่นั้นเองจนลืมไปว่าพระสุรเสียงของพระเจ้าที่มาถึงเราจริงๆคืออะไรพี่น้องที่รักครับดังนั้นเองเอเสเคียลจึงเดือดดาลมากแต่ผมคงไม่เดือดดาลวันนี้เพราะผมเชื่อว่าคริสตจักรของพระเจ้าที่นี่พร้อมรับพระชนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะเรารู้จักในติดตาม YouTube ก็ดีติดตามนั่นติดตามนี่คริสตจักรตังเข้าเยอะมากนะครับเกือบเข้ากับสมาชิกคริสตจักรตังที่มาโบสถ์เลยก็ว่าได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเรายังมั่นคงกับพระเจ้าเอาละแล้วพระเจ้าวางข้าพเจ้าไว้กลางวางเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมดฟังดีๆนะครับชีวิตที่พระเจ้านำไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปในริมน้ำแดนสงบและทุ่งหญ้าเขียวสดอยู่เสมอทั้งที่เราชอบจริงไหมครับมีใครไม่ชอบทุ่งหญ้าเขียวสดและริมน้ำแดนสงบบ้างช่วยยกมือใครชอบวางเขาเงามัจจุราชอย่างเดียวใครชอบครับช่วยยกมือหน่อยสิครับคงไม่มีใครชอบเราไม่ชอบวางเขาเงามัจจุราชเราไม่ชอบเรื่องอันตรายแต่บางครั้งพระเจ้าจำเป็นต้องนำเราไปที่นั่นเพื่อจะพบความจริงบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะพูดประการที่สองในประการแรกพระเจ้าวางข้าพเจ้ากลางวางเขานั้นดังนั้นเองคนที่ติดตามพระเจ้าอย่าพูดคำนี้นะครับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าสบายทุกเรื่องข้อไหนบอกคุณแต่บอกว่าเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ว่าที่ไหนพระองค์จะอยู่ด้วยเห็นไหมครับและนี่คือความจริงคริสเตียนก็ต้องเจอวิกฤตการณ์เหมือนกันแต่ในท่ามกลางวิกฤตการณ์เรามีพลังเหนือสิ่งเหล่านั้นนั่นคือความจริงครับข้อ29บท25ข้อ9บอกว่าพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมมาในทางที่ถูกทรงสอนมาราคาแก่คนใจถ่อม
จะสังเกตในตอนนี้ความถ่อมใจเป็นเรื่องสำคัญมากคนถ่อมใจพระเจ้าจะอวยพรผมพยายามจะดูว่าอะไรคือสภาพของคนถ่อมใจพยายามดูนะฮะความหมายจริงๆว่าถ่อมใจเนี่ยมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่เป็นแบบนั้นมีเหตุการณ์นี้ครับในปฐมกาลบทที่16ข้อที่9ฮากายอมฟังซาราเรื่องราวก็คือจำได้ไหมครับนางซาราไม่ได้มีบุตรก็เลยเอานางฮากาสาวใช้ให้กับอับราฮัมแต่พอสาวใช้มีตั้งครรภ์ปั๊บก็ดูหมิ่นนายหญิงนายหญิงก็ขับไล่ออกไปจากบ้านไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารขณะที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทูตสวรรค์ก็มาพบกับนางฮากาแล้วบอกว่าฮากาถ่อมใจกลับไปอยู่ภายใต้การดูแลของซาราแล้วพระเจ้าจะอวยพรให้เด็กที่เกิดมาเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ฮากาถ่อมใจนะฟังเสียงของทูตของพระเจ้าถ่อมใจยอมอยู่ภายใต้การดูแลของซาราแม้ว่าต่อมาซาราเคี่ยวเข็นจนต้องออกไปอีกครั้งหนึ่งแต่เพราะความถ่อมใจนั่นเองพระเจ้าจึงอวยพรชีวิตของฮากาผมอยากจะหนุนน้ำใจเรานะครับในจุดนี้ว่าพระเจ้าทรงนำจะต้องยอมจำนนเท่านั้นผู้ที่พระเจ้านำจะต้องยอมจำนนเท่านั้นถ้าไม่ยอมจำนนพระเจ้านำไม่ได้บอกคนข้างๆครับต้องยอมจำนนพระเจ้าจึงจะนำพระเจ้าจะไม่นำคนไม่ยอมจำนนจำไว้เลยนะครับถ้าคุณไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าพระเจ้าจะไม่มีวันนำชีวิตหน้าของเราเด็ดขาดดังนั้นตราบใดก็ตามที่คุณจะบอกว่าคุณจบโรงเรียนพระคัมภีร์มาคุณมีตำแหน่งนั่งตำแหน่งนี่ไม่มีวันหรอกครับที่พระเจ้าจะนำพระเจ้าจะนำคนใจถ่อมเท่านั้นอดีตจะผิดพลาดยังไงไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดหรอกครับแต่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราถ่อมใจยอมจำนนกับพระเจ้าเราจะเห็นการทรงนำเกินความเข้าใจแน่นอนเอเมนไหมครับอย่างนั้นถ่อมใจเข้าไว้ถ่อมใจกับใครครับต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ถ้าบอกว่าถ่อมใจกับพระเจ้าแต่ไม่ถ่อมใจมนุษย์ได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าถ่อมใจกับพระเจ้าหมายถึงถ่อมใจกับมนุษย์บอกฉันถ่อมเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นเท่านั้นก็แปลว่าคุณไม่ได้ถ่อมเลยเพราะว่าสำหรับพระเจ้าการถ่อมกับพระเจ้าคือการถ่อมกับมนุษย์และการถ่อมนั้นพระเจ้าก็จะนำไปแต่ละคนเอาละวิธีนี้ลูกจะต้องถ่อมอย่างนี้นะเข้าไปก็แต่ละคนก็ฝึกกันแล้วฝึกกันไอ้วิธีนี้ก็ถ่อมกับคนนี้ฮากาก็ถ่อมกับซาราส่วนคนนี้ก็ถ่อมกับคนนี้ถ่อมแล้วแต่พระเจ้าก็จะนำเราไปยอมถ่อมบางคนต้องถ่อมกับลูกค้าถ่อมนะฮะถ่อมจริงใจนะครับไม่ใช่ถ่อมต่อหน้าแล้วก็ข้างหลังด่าเละเทะไม่ใช่ไอ้นั้นไม่ใช่ถ่อมเรียกว่าหน้าไหวหลังหลอกไม่เอานะครับประการที่หนึ่งคือมาจากชีวิตที่พระเจ้านำประการที่สองพลังเหนือสถานการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นความจริงที่พระองค์ทรงสำแดงมาดูด้วยกันพระองค์นำข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกไปเที่ยวในหมู่กระดูกนะไปเที่ยวนำไปเดินไม่ใช่ไปเที่ยวนะครับจริงๆแล้วให้ไปเดินอยู่ท่ามกลางหมู่กระดูกคือนำไปเดินคือไม่ใช่นำไปเจอเห็นปั๊บนะแต่พระคัมภีร์ใช้คำว่านำพาไปท่ามกลางมันหมายความว่าพระองค์ต้องการให้ไปชมเลยศาสนาศึกษาโอ้นี่แห้งโอ้นี่แห้งกว่าอันนี้คงกระดูกเล็กอันนี้คงกระดูกใหญ่แต่แห้งหมดแล้วครับพระเจ้าต้องการให้เขาเห็นความจริงจุดนี้ดังนั้นเองจำไว้นะครับบางครั้งพระเจ้านำเราไปในสถานการณ์ที่ไม่น่าดูให้เรามองเห็นจริงๆว่าตอนนี้ปัญหาจริงๆคืออะไรก่อนที่พระองค์จะแก้ปัญหาให้กับเราพระองค์ต้องการให้เราเห็นปัญหาจริงๆมันคืออะไรบ้านเราที่มีกระดูกแห้งเยอะลบกันไม่หยุดปัญหาคืออะไรลูกที่เป็นกระดูกแห้งเถียงไม่หยุดอยู่ที่ไหนปัญหาคริสตจักรคืออะไรปัญหาเศรษฐกิจคืออะไรปัญหาแต่ละเรื่องคืออะไรพระเจ้าก็จะนำคนที่เกี่ยวข้องไปเจอกับสิ่งนั้นเองถ้าเราเกี่ยวข้องมากพระเจ้าก็จะนำเราไปเมื่อเราให้พระเจ้านำพระเจ้าก็จะนำเราไปเจอจริงๆว่ามันอยู่ตรงไหนดังนั้นเองเราต้องยอมให้พระเจ้านำแต่ไม่พบภาพไม่เอาบาดตาบาดใจไม่ชอบภาพนี้เลยเปลี่ยน
ภรรยากับลูกสาวผมจะไม่ชอบถ้ามีสัตว์ตายในภาพยนตร์เวลาเห็นสัตว์ตายช่วยเปลี่ยนหยุดเปลี่ยนเรื่องไม่อยากจะเจอภาพสัตว์ตายแต่คนตายไม่เป็นไรอย่าให้สัตว์ตายโหดร้ายเหลือเกินเอาละครับพระเจ้าตรัสคำข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์ทราบอยู่แล้วมันเป็นภาพที่ไร้ความหวังมันไม่มีโอกาสเลยพระองค์ทราบอยู่แล้วแต่คำว่าพระองค์ทราบอยู่แล้วนี่ฉลาดนะผมว่าคนเอเสเคียนที่ตอบฉลาดมากเลยไม่มีทางหรอกครับพระเจ้าไม่ใช่พระองค์ทราบอยู่แล้วพระองค์ทราบว่ามันจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตตอบเก่งไหมตอบเก่งเขาเรียกว่าหัวหมอนิดนึงนะครับตอบเก่งว่าพระเจ้าทราบอยู่แล้วว่าควรมีชีวิตหรือเปล่าแต่ขอดูน้ำใจนะครับว่าในบางครั้งเราไม่มีความหวังเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าอ่ะลูกมาดูซะเป็นยังไงครับแน่นอนเลยครับมันไม่มีทางเลยมันไม่มีทางจะฟื้นได้เลยมันแย่มากเลยครับมันไม่มีโอกาสไปได้แล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าครับในท่ามกลางแบบนั้นพระเจ้าทรงต้องการให้เราเห็นพระองค์ไม่ใช่แค่ให้เห็นนะครับพระองค์ย้ำเลยเป็นยังไงดูแล้วเป็นยังไงครับไปไม่รอดขอบคุณพระเจ้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์สดุดีหลายบทผู้เขียนคร่ำครวญถึงพระเจ้าว่าเหตุไรพระเจ้าทอดทิ้งข้าพเจ้าปล่อยให้พวกเขาถูกกวาดไปเป็นเชลยพระวิหารกำแพงถูกทำลายผู้คนล้มตายมากมายเพราะศัตรูจริงๆความจริงก็คือพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่ต้นแล้วเขาก็เลยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่หลายครั้งเราไปมองที่ปัญหานั้นเลยเดี๋ยวลืมรากฐานของปัญหาว่ารากฐานของปัญหาจริงๆมันคืออะไรพระเจ้าต้องการนำเราไปถึงรากฐานนั้นให้รู้ว่าจริงๆคืออะไรไม่ใช่แค่อธิษฐานพระเจ้าข้าอวยพรจนไม่รู้ว่าจริงๆปัญหาคืออะไรไม่งั้นเมื่อพระเจ้าอวยพรเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปสู่ปัญหาเดิมของเราแล้วก็จะแย่เหมือนเดิมขาดการอวยพรจากพระเจ้าเหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้จัดการที่ปัญหานั้นเช่นสดุดีบท88ครับข้าแต่พระเจ้าฉะไหนพระองค์เหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียฉะไหนพระองค์ซ่อนพระพักเสียจากข้าพระองค์เคยมีใครอธิษฐานแบบนี้ไหมครับทำไมพระเจ้าเหวี่ยงข้าพระองค์แบบนี้ทำไมพระองค์ซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระเจ้าแบบนี้แล้วเคยถามตัวเองไหมครับทำไมข้าพระองค์ถึงทำแบบนี้ลงไปได้และทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้เพราะข้าพระองค์ทำอะไรลงไปบ้างหลายครั้งเราไม่อธิษฐานแบบนั้นเรามองความผิดไปที่พระเจ้าแล้วให้พระเจ้าจัดการพระองค์เนี่ยพระองค์ต้องแก้ไขนะเพราะพระองค์ทำแบบนี้มันถึงเป็นแบบนี้หมดเลยพระองค์อนุญาตให้โควิดเกิดขึ้นนี่มันถึงได้ชิบหายวายหมดพระองค์ต้องแก้ไขนะแต่เพราะความบาปของมนุษย์หรือเปล่าที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วต้องแก้ไขยังไงเราต้องไปจุดเหล่านั้นไปยังความจริงที่พระองค์ทรงสำแดงเราจำต้องรู้จักความจริงเพื่อจะยอมจำนนอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับคนที่พระเจ้าจะนำคือคนที่ยอมจำนนเมื่อยอมจำนนพระเจ้าก็จะให้เรารู้ความจริงและเมื่อรู้ความจริงเราสามารถไปต่อได้แต่ถ้าเราไม่รู้ความจริงเราไปต่อไม่ได้บุคคลผู้บกพร่องฝ่ายวิญญาณเป็นสุขนะครับต้องรู้จักความบกพร่องของตัวเองตรงไหนเราต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนพระเจ้าก็จะช่วยเหลือเราพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับอ่านพร้อมกัน1 2 3แต่ผู้ใดเล่าจะแลงเห็นความผิดพลาดของตนได้ขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าความผิดที่ซ่อนเร้นคืออะไรคำว่าซ่อนเร้นคืออะไรครับมันถูกเก็บเอาไว้ไม่มีใครรู้และบางทีเราก็ยังลืมไปเลยต้องขอพระเจ้าเข้าไปจัดการกับไอ้ความบาปที่ซ่อนอยู่บางคนไม่รู้ขนาดคนพูดกันทั้งเมืองยังไม่รู้เองเลยว่าตัวเองเป็นยังไงเพราะอะไรครับเพราะใจหนามากบางคนไม่รู้ตัวเองจริงๆครับทำความลำบากกับชาวบ้านเดือดร้อนไปหมดตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะทำให้ความลำบากเกิดขึ้นมหาศาลแต่ก็พยายามจะแก้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือความบาปที่ซ่อนอยู่ซึ่งเราต้องจัดการถ้ามีแบบนี้ขอพระเจ้าพระเมตตาเราอันที่สามมีความคุ้นเคยต่อพระบัญชาและพระสัญญาของพระเจ้าในคำสั่งของพระเจ้าที่มาถึงที่พระองค์ทรงตรัสกับเอเสเคียลมีทั้งพระบัญชาและพระสัญญาด้วยคริสเตียนต้องคุ้นกับสองอย่างนี้อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าบัญชาเราอะไรคือคำสัญญาของพระเจ้าเราต้องคุ้นเคยกับสองอย่างนี้ตลอดเวลาพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าอย่างที่บอกแล้วนะครับพระเจ้าคำว่าพระเจ้าตรัสกับเอเสเคียลมีมากในพระคัมภีร์เพราะอะไรครับเพราะเอเสเคียนเป็นคนที่ฟังเสียงพระเจ้าเสมอ
ก่อนหน้านี้เราคงจะจำได้นะครับมีหลายคนที่พระเจ้าตรัสก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมไม่ว่าจะเป็นโมเสสโยชูวาจะได้เห็นคำว่าพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าตรัสเพราะคนเหล่านี้คุ้นเคยกับพระเจ้ามีความคุ้นเคยกับพระเจ้าคุ้นเคยกับพระสุรเสียงของพระเจ้าคุ้นเคยกับอะไรครับในพี่บอกว่าจงเผยพระชนะคุ้นเคยกับคำสั่งบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าสั่งอะไรเขาคุ้นเคยดีเขาเคยอะไรครับเขาคุ้นเคยกับพระสัญญาพระเจ้าตรัสว่ากระดูกเหล่านี้จะเราจะทำให้ลมหายใจเข้าไปและเจ้าจะมีชีวิตเขาคุ้นเคยกับคำสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่มีเพียงพระบัญชาแต่พระองค์ทรงมีพระสัญญาด้วยดังนั้นเองสำหรับคริสเตียนเราต้องคุ้นเคยกับทั้งสองอย่างตลอดเวลาพระสุรเสียงของพระเจ้ามีทั้งพระบัญชาและพระสัญญาอะไรที่เราต้องทำอะไรที่เราต้องวางใจแล้วเราก็จะเห็นพรจากพระเจ้าพี่น้องที่รักครับคำว่าพระบัญชามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่ฟังเราจะไม่รู้เลยเราแค่มีความเชื่อในพระเจ้าคริสเตียนมาโบสถ์แค่เชื่อพระเจ้าเชื่อแล้วใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่คุณไม่รู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรขอบอกนะครับผิดถ้าเราอ่านศึกษาพระคัมภีร์ในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครติดตามรายการของเราอยู่เสมอเนี่ยนะครับสรุดีเป็นแบบอย่างให้เราเห็นเลยว่ามีคริสเตียนหลายคนอธิษฐานทั้งคืนแต่พระเจ้าไม่ฟังเพราะมุมมองที่เขาอธิษฐานนั้นไม่ได้อยู่บนพระบัญชาของพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้าเขาโทษพระเจ้าเขาโทษคนนั้นเขาโทษคนนี้ตลอดเวลาการใช้เวลามากมายกับพระเจ้าแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนดีแต่ไม่ดีการที่คริสเตียนเรารู้จักพระคำของพระเจ้าน้อยๆและไม่เข้าใจเลยว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรเหมือนกับการที่เรานั่งคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเราก็พูดแต่ไม่เคยฟังเขาดังนั้นเองคริสเตียนควรจะมีเวลาฟังเสียงของพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้ามากขึ้นอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นฟังพระคัมภีร์มากขึ้นแล้วผมบอกนะครับคริสตจักรตรังคุณไม่ต้องฟังเฉพาะพรสวงเทศนาหรอกครับท่านฟังได้เลยครับอาจารย์เทศดีๆในจังหวัดในประเทศไทยเยอะแยะไปหมดเลยผมชอบฟังนักเทศหลายคนในประเทศไทยมากนะครับในประเทศไทยก็ฟังต่างประเทศก็ฟังอันดับหนึ่งของผมที่ฟังในประเทศไทยคืออาจารย์ธนนท์คนอื่นไม่รู้นะผมชอบมากเลยส่วนต่างประเทศเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบคนนี้แต่ผมชอบคนนี้ชื่อโจเซฟปรินชอบมากเลยแกจะมีอะไรแปลกๆเรื่อยไอ้ที่ชอบเพราะแปลกๆเนี่ยแล้วมีถ้อยคำอะไรที่ดีๆเยอะดังนั้นเองเนี่ยเราต้องเป็นคนฟังรู้จักเรื่องพระเจ้าอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อก่อนเวลาออกกำลังกายฟังเพลงแต่เดี๋ยวนี้ฟังเทศครับไม่มีเวลาต้องฟังเทศเยอะขอพระเจ้าช่วยเรามีความคุ้นเคยกับพระบัญชาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเมื่อเราคุ้นเคยกับพระสุรเสียงของพระเจ้าเราก็จะเต็มด้วยพระพรมากมายในชีวิตพระเจ้าบอกว่ายังไงครับเราจะวางเส้นเอ็นบนเจ้าผมประทับใจความละเอียดของพระเจ้ามากไม่ใช่แค่บอกว่าเดี๋ยวมีชีวิตนะแต่พระองค์บอกว่าแน่นอนมันจะติดต่อกันได้ต้องมีเส้นเอ็นพระเจ้าจะวางเส้นเอ็นแล้วนึกถึงภาพนะครับนึกถึงภาพ CG เลยนะเส้นเอ็นขึ้นมาแล้วก็มีเนื้อขึ้นมานึกภาพนั้นออกไหมครับโอ้โหเป็นภาพที่แบบเอซีเคนคงมองแล้วตื่นเต้นขนาดนี้เส้นเอ็นขึ้นมานะครับภาพสวยงามมากนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วจะบรรจุลมหายใจเข้าไปแล้วจะมีชีวิตขึ้นมาเพราะเราคือพระเจ้าพระสัญญามักจะเกินเข้าใจและทำให้เราอ้าปากค้างอยู่เสมอเพราะสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเวลาเป็นจริงกับเรามันจะยิ่งใหญ่มากดังนั้นเองต้องคุ้นเคยกับสิ่งนี้ครับและคุณบางคนคุ้นเคยมากจนไม่ค่อยกังวลเลยเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเดี๋ยวมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีหลายคนเป็นห่วงผมเรื่องเนี่ยอาการเจ็บนวดเจ็บนี่นะครับจริงๆผมอธิษฐานกับพระเจ้าเยอะนะแล้วผมก็อธิษฐานไม่ใช่แค่นี้นะครับจะกินน้ำพระโลหิตของพระคริสต์ชำระข้าพระองค์บาดแผลพระองค์รักษาข้าพระองค์เชื่อ100%ว่าจะหายแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเดี๋ยวจะมีสิ่งดีตามมาแน่นอนต้องมีสิ่งดีตามมาเนี่ยผมไม่เคยจะไปยี่ลากับมันเลยแล้วกันเองเวลาอะไรเกิดขึ้นก็ตามพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าโอ้ตายแล้วหมดกำลังใจบางทีเบื่อครับเบื่อมากเพราะว่ามองก็ไม่ค่อยชัดนะครับมองก็ไม่ค่อยชัดแล้วคืนนี้มีลิเวอร์พูลเตะด้วยไม่จะได้ดูหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวตามันจะอักเสบมากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยพระเจ้าข้าก็
็แล้วแต่นะถ้าพระองค์ให้ดีขึ้นจะขอแวบหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพระกายของพระเจ้าสำคัญกว่าจิตวิญญาณสำคัญกว่าลิเวอร์พูลไม่สำคัญมากพยายามพูดนะครับพี่น้องต้องอ่านอย่างนี้จับจ้องไปยังพระสัญญาอย่ามองไปที่ปัญหาอ้าวว่า1 2 3จับจ้องไปยังพระสัญญาอย่ามองไปที่ปัญหาเรารู้ปัญหาได้แต่อย่าไปจับจ้องกับปัญหาแต่ให้จับจ้องไปที่ไหนครับพระสัญญาและเดี๋ยวเราจะมีพลังคนที่จับจ้องไปยังปัญหาจะขาดพลังพวกนี้จะสังเกตกระดูกผุหมดเลยขาดแคลเซียมฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรเพราะคุณมองไปที่ปัญหาอย่างเดียวจำไว้นะครับเมื่อไรก็ตามที่เรามองไปที่ปัญหากระดูกผุฝ่ายวิญญาณนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสักทีนะขอพระเจ้าช่วยเราแล้วข้อ7ชอบมากเลยข้าพเจ้าก็เผยดังที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชาข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรนอกจากบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้เผยยังไงข้าพเจ้าก็เผยอย่างนั้นเมื่อข้าพเจ้าเผยอยู่นั้นดูเถิดมีเสียงกุกกริกเริ่มแล้วนะเมื่อเริ่มต้นเผยก็มีเสียงกุกกริกเกิดขึ้นนะครับไอ้กุกกริกนี่ไม่ใช่ท้องเขานะครับไม่ใช่เสียงหิวข้าวกุกกริกหมายถึงโครงกระดูกกำลังเริ่มเข้าหากันเริ่มมาจับเข้าด้วยกันเส้นเอ็นเริ่มเกิดขึ้นเนื้อหนังเริ่มเกิดขึ้นโอ้โหจะเป็นภาพที่แล้วพี่น้องคำว่ากุกกริกในที่นี้กองทัพไอ้กองกระดูกมหาศาลเนี่ยมันกุกกริกขนาดไหนก็โอ้โหจะดังลั่นไปหมดเลยนะครับเสียงคงจะน่าตื่นเต้นมากนะครับเสียงเสือลาวรอบทิศทางนะครับพระสัญญาต้องคู่กับการกระทำตามถ้าคุณไม่ทำคุณไม่เห็นเมื่อพระเจ้าสั่งให้ทำต้องทำเมื่อพระเจ้าสั่งให้เผยต้องเผยเมื่อพระเจ้าสั่งเป็นไปไม่ได้หรอกครับพระเจ้าค่ะเราก็จะไม่เห็นต้องสั่งครับต่อไปข้อ8และเมื่อข้าพเจ้ามองดูที่เห็นมีเอ็นบนมันเนื้อก็มาที่กระดูกหนังก็มาหุ้มกระดูกไว้แต่ยังไม่มีลมหายใจทำไมพระเจ้าพระองค์มีแผนการพระองค์ไม่ได้ต้องการให้ทำอะไรแล้วจบอยู่แค่ทำครั้งเดียวแล้วจบในบางครั้งพระเจ้ายังต้องการให้เราอดทนทำต่อไปซึ่งเดี๋ยวจะพูดในประการต่อไปนะครับใช่ว่าการกระทำกรรมแล้วจะเกิดผลทันทีนะบางครั้งก็ต้องรอคอยเวลาเริ่มเห็นไม่ใช่พอเผลอชนะปั๊บกลายเป็นกองทัพเลยทันทีเอากุกกลิกก่อนกุกกลิกกุกกลิกเส้นเอ็นเริ่มมานะครับนะแล้วอะไรมาอีกครับหนังก็เริ่มมาเนื้อก็เริ่มมาหนังก็เริ่มมานะครับลูกชิ้นยังไม่มาเอ็นมาแล้วลูกชิ้นยังไม่มาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับบางคนบอกเอาพระองค์จะลูกชิ้นอยู่ไหนขอพระเจ้าเมตตาด้วยเส้นก็มาแล้วเส้นใหญ่เส้นเล็กไม่รู้แต่เส้นเอ็นเนี่ยแหละครับมาขอพระเจ้าช่วยเราชีวิตของคริสเตียนจะต้องเป็นชีวิตที่พึ่งวางใจพระเจ้าแบบนี้แหละครับทำตามคำพระเจ้าอาจจะไม่เกิดผลทันทีฟังดีๆนะครับเมื่อเราต้องพูดเวลาพูดในภาวะปกติขอให้พูดด้วยพลังแห่งและพระสัญญาของพระเจ้าเพื่อให้กำลังใจและถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อภาวะปกติแต่เมื่ออยู่ที่พระท่ามกลางปัญหาขอให้พูดด้วยพลังแห่งสัญญาไม่ใช่เพียงเป็นกำลังใจแต่เพื่อจะเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จนำสู่การถวายเกียรติพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ยิ่งต้องพูดด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยการทรงนำของพระเจ้าพูดพระสัญญาของพระเจ้ายิ่งวิกฤตต้องยิ่งพูดพระสัญญาของพระเจ้าเอเมนไหมครับตอนนี้ห้ามพูดเรื่องอะไรที่ไร้ร้ายเลยพูดเฉพาะพระสัญญาของพระเจ้าอวยพรมันลงไปเหนืองานของเราอวยพรเหนือสุขภาพอวยพรเหนือครอบครัวของเราอวยพรในคริสตจักรอวยพรมันลงไปเพราะพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงเมื่อเช้าตื่นมาอวยพรพระเจ้าข้าวันนี้ขอพระเจ้าอย่างน้อยอยากเห็นพี่น้องมาโบสถ์300คนนมัสการพระเจ้าถึงแม้เขาให้200แต่เรา300อยากเห็นพี่น้องมานมัสการพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าอยากเห็นพี่น้องนมัสการพระเจ้าอวยพรอย่าไปมองที่ปัญหาแล้วก็ไม่มัวคล่ำครวญกับปัญหาอย่างเดียวอวยพรธุรกิจของเราเวลานี้พระเจ้าข้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่ติดตามพระองค์เจ้าพระองค์จะให้เป็นหัวไม่ใช่หางให้สูงเน้นไม่ต่ำลงบอกกับธุรกิจตัวเองไปบอกหน้าป้ายก็ได้สั่งหน้าป้ายเลยให้เป็นชิ้นเป็นอันนะบอกกับตัวเองขณะที่ไม่สบายบอกเลยในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะหายโดยนามของพระเยซูคริสต์เจ้าจะหายผมก็ทำอย่างนี้ทุกวัน
รอการหายจากพระเจ้าเท่านั้นจริงอยู่อาจจะต้องหยอดตาซุก2ชั่วโมงกินยาเยอะแยะแต่หายอยู่ที่พระเจ้าใครให้อาหารเสริมอะไรมากินเรียบเพราะอะไรครับเพราะมั่นใจว่าพี่น้องรักเราให้สิ่งดีเราก็จะมีสุขภาพดีแต่สุดท้ายจริงๆแล้วอยู่ที่พระเจ้าดังนั้นเองสิ่งที่เราต้องทำคือพูดในภาวะปกติหรือพูดในภาวะปัญหาเรายิ่งต้องพูดด้วยพลังของพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องฟังดีนะการพูดด้วยพลังแห่งพระสัญญาต่างจากการพูดด้วยมุมมองบวกโลกนี้มักจะสอนเรื่อง positive thinking ใช่ไหมครับคิดแง่บวกพูดแง่บวกแล้วจะดีถูกแต่คริสเตียนไม่ได้สอนเรื่องคิดแง่บวกนะครับใครสอนเรื่องคิดแง่บวกกรุณาออกไปจากโบสถ์นี้ด้วยเพราะคุณกำลังสอนผิดเดี๋ยวผมจะบอกว่าสอนผิดยังไงฟังดีๆนะถ้าเราแค่สอนบวกหมายถึงเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคิดว่าเราต้องคิดให้ดีแล้วสิ่งดีจะเกิดขึ้นเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางตัวอยู่ที่ตัวเองผมพึ่งตัวเองแต่เมื่อศูนย์กลางของคำพูดเป็นคำพูดผิดความเชื่อจะถูกดึงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจากพระเจ้าจนสุดท้ายเรามั่นใจตัวเองแต่ไม่มั่นใจในพระเจ้าสุดท้ายคุณคิดแง่บวกคุณได้แง่บวกแต่สุดท้ายความสามารถมาจากตัวคุณดังนั้นเองใครสอนว่าคิดแง่บวกด้วยความคิดของตัวเองนั่นคุณกำลังสอนผิดอย่างรุนแรงกับพระเจ้าเพราะมันจะดึงคุณออกจากทางพระเจ้าไปเรื่อยวันนี้เราสวยพรุ่งนี้จะต้องสวยกว่าเดิมดีไหมดีแต่เปลี่ยนใหม่พระเจ้าโปรดให้ฉันสวยวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะสวยกว่าเดิมโดยพระเจ้าศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นทุกอย่างอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นนั่นเองพลังที่เป็นแง่บวกของเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากความคิดของเราแต่ขึ้นจากการวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าเราถูกเปลี่ยนแบบนี้ว่าพระเจ้าคือศูนย์กลางของเรามีเพลงนี้ผมชอบมาก Jesus at the center พระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในชีวิตของเราและเมื่อเราคิดแบบที่พระเจ้าทรงคิดไม่บ่นไม่เบื่อไม่ท้อใจเมื่อพระเจ้าเป็นศูนย์กลางความคิดจะต้องเปลี่ยนเรามักจะพูดกันในครอบครัวเป็นประจำนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องทานยาภรรยาก็ทานยาครับเพราะว่าต้องแพ้บางอย่างนะครับแพ้อาการคันนะครับก็แพ้ต้องทานยาผมก็ทานยาแต่เราจะพูดเสมอกันว่าเราจะไม่ไปจดจ่ออยู่กับความรู้สึกฝ่ายร่างกายของเราแม้ว่าพอกินยาพวกสเตอรอยด์มันก็ทำให้เราบวมจริงๆกินไม่ดีหรอกครับแต่หมอสั่งให้กินก็ต้องกินมันไม่ดีแต่เรามั่นใจว่าเราจะดีขึ้นทุกวันโดยพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งบอกว่าอยู่ต่อไปเราก็ได้ฝึกฝนเรื่องการอะไรครับเรื่องของการอดทนในขณะที่ร่างกายไม่สบายเราก็ต้องสบายเราต้องสบายในขณะที่ร่างกายไม่สบายเราต้องมีความรู้สึกสุขใจกับร่างกายไม่สบายเมื่อวานทนทุกข์มากเวลาตีบิงปองโอ้ยมันหงุดหงิดมันแต่ว่าต้องควบคุมตัวเองครับต้องควบคุมตัวเองต้องไม่หงุดหงิดต้องไม่หงุดหงิดครับต้องไม่หงุดหงิดครับพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราครับต้องไม่หงุดหงิดนะครับต้องมีอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีตลอดเวลานะครับเพราะว่าลูกพระเจ้าต้องฝึกฝนแบบนี้ครับและนั่นคือสิ่งดีไงครับใครบอกไม่ดีอ่ะได้ฝึกฝนชีวิตได้มาช่วงโควิดด้วยคนอื่นไม่ต้องลำบากมากนะครับมาฝึกอยู่คนเดียวดีจะตายต่อไปครับคุ้นเคยกับพระสุริยของพระเจ้ามีข้อนี้เนื่องจากเวลาผมขึ้นไปข้อที่4เลยนะครับมุ่งเผยพระชนะตามที่ทรงเปิดเผยเมื่อพระเจ้าให้เราเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้าปั๊บเราก็ต้องทำตามที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกว่าจงเผยพระชนะแก่ลมหายใจเขาก็เผยพระชนะน่าสังเกตนะครับในบท37มีคำว่าเผยพระชนะ7ครั้งด้วยกันในบทเดียวพระเจ้าไม่บังเอิญแน่นอนพระเจ้าให้กำลังบอกว่าเอเสเคียนเป็นคนที่ใส่ใจกับการเผยพระชนะตามที่พระเจ้าบอก7ครั้งด้วยกันน่าสนใจนะดังนั้นเองเราไม่แปลกใจว่าทำไมคนที่ใช้พระชนะของพระเจ้าอย่างทุ่มเทแบบนั้น
จึงเห็นการเปิดเผยของพระเจ้าและการอวยพรจากพระเจ้าเพราะเขาใช้ตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าบอกว่าเผยพระวจนะแก่ลมหายใจเพราะตอนแรกเป็นไงครับเผยกับโครงกระดูกแล้วโครงกระดูกไม่มีชีวิตแค่มารวมตัวกันก็ต้องเผยพระวจนะกับลมหายใจหมายความว่าจะต้องบางครั้งพระเจ้าให้เราเจาะจงกับบางเรื่องเจาะจงลงไปเจาะจงลงไปเอาละพูดถึงเจาะจงอย่าบอกว่าพระเจ้าข้าขออวยพรครอบครัวข้าพระองค์อย่าบอกว่าขออวยพรสามีของข้าพระองค์เจาะจงเลยเรื่องอะไรขณะเดียวกันข้าพระองค์เป็นยังไงด้วยนะขออวยพรข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์มองเห็นชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่ไหนเพื่อจะเอากระดูกแห้งออกจากครอบครัวข้าพระองค์เผยพระชนะลงไปในเรื่องนั้นพระเจ้าบอกว่าตอนนี้กำลังดีขึ้นแล้วไปเรื่องนี้โดยตรงเลยเอาเรื่องปากดีไหมปากเสียอยู่แบบนี้ไม่ได้เผยชนะเขาเรื่องปากเลยพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาจัดการเรื่องปากเสียของข้าพระองค์อาเมนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเผยพระชนะในเรื่องเจาะจงลงไปแล้วแต่พระเจ้าไม่นำเราจะรู้ไหมครับไม่รู้มันต้องมาจากข้อต้นๆก่อนนี่ครับพระเจ้านำพอเราเห็นปั๊บเราจะเผยพระชนะในสิ่งเหล่านั้นพูดลงไปตามพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เผยพระชนะบอกไปเรื่องนั้นเลยนะฮะผมฟังคำเทศนาของโจเซฟปรินท์เขาบอกว่าเขาสับสนให้สมาชิกเนี่ยทำพิธีมหาสนิททุกวันเลยผมบอกดีนะฮะผมจะทำมั่งกินขนมปังก็คิดถึงพระกายของพระคริสต์พอกินน้ำก็คิดถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์กินยาก็คิดถึงพระโลหิตพระเยซูคริสต์รอยบาดแผลของพระองค์ทุกเวลาทุกมื้อของอาหารคิดถึงแต่พระเจ้าดีฮะเพราะเราก็รู้ว่าสุขภาพของเราต้องการพระเจ้าจริงๆเราก็เลยต้องพึ่งพระเจ้าจริงๆใครอื่นไม่รู้เลยผมทุกวันครับทุกมื้อของอาหารทุกมื้อของยาผมหยอดตาวันละ8ครั้งรอยแผลเคียนของพระองค์รักษาข้าพระองค์หายหยอดรอยแผลเคียน8ครั้งวันหนึ่งไม่หายมารู้ไปพระยาเวองค์จอมใหญ่ตัดดังนี้ว่าลมหายใจเอ๋ยจงมาจากลมทั้ง4มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าพวกนี้เพื่อเขาจะมีชีวิตอิสราเอลไม่มีความหวังแต่ในท่ามกลางความหวังเมื่อเผยพระชนะสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับจะสังเกตข้อ7ก็ดังที่พระเจ้าบัญชาข้อ10ก็ดังที่พระเจ้าบัญชาผมกำลังย้ำว่าสิ่งที่เอเสเคียลทำคือตามที่พระเจ้าบอกเขาใส่ใจกับสิ่งที่พระเจ้าบอกให้กับเขาทำนะครับเอาละการเผยชนะที่อยู่บนน้ำพระทัยของพระเจ้าส่งผลให้เกิดชีวิตส่งผลให้เกิดความหวังใจทำให้เห็นผลใหญ่โตเกินเข้าใจแม้ดูประวัติศาสตร์พวกเขาอาจจะต้องรอเวลานานพอสมควรแต่สุดท้ายเขาเห็นสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นขอให้เริ่มต้นเป็นกำลังใจวันนี้เสียงคลุกคลิกเกิดขึ้นเอาคลุกคลิกก่อนเอาไม่ต้องเป็นกองทัพก่อนเป็นคลุกคลิกไว้ก่อนเมื่อพี่น้องเริ่มเผยพระชนะพี่น้องจะสังเกตได้ยินเสียงคลุกคลิกเกิดขึ้นแล้วพระเจ้ากำลังทำแต่บางครั้งมันคลุกคลิกนานมากเลยครับพระเจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลายเป็นกองทัพเอาละครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าเปิดหลุมศพสองครั้งเนื่องจากเวลานะเปิดหลุมศพสองครั้งหลุมไม่ใช่เปิดสองหลุมนะครับหมายความว่าย้ำเลยว่าพระเจ้าเปิดหลุมศพหมายความว่าจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จากความตายพระองค์จะคืนกลับมานะครับผมจะใช้พระคัมภีร์ตอนท้ายของข้อโดยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงรับการรักษาให้หายทุกวันนั่นเองก็ท่องๆกันบ้างนะครับใครไม่ป่วยไม่สบายก็เวลากินยงกินยาอะไรก็บอกพระเจ้าไปโดยบาดแผลพระองค์ครับจะรับการรักษาให้หายนะครับบอกพระเจ้าไปนะครับเพราะเราเผยพระชนะให้กับตัวเองบอกกับตัวเองพระเจ้าเป็นผู้รักษาพระเจ้าคือผู้รักษาศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าฤทธิ์อำนาจอยู่ที่พระเจ้าบอกที่พระเจ้านะครับแล้วเราจะเห็นพระพรจากพระเจ้าแน่นอนมีคนหนึ่งชื่อซูหยวนซูหยวนเป็นขุนนางจีนที่มีความเฉลียวฉลาดมากรักชาติมากเขาเตือนพระราชาหลายครั้งเข้ามาประชิดแล้วก็ทำลายประเทศเขาแต่ไม่มีพระราชาไม่ฟังสุดท้ายประเทศเขาล่มสลายเมื่อประเทศเขาล่มสลายซูหยวนฆ่าตัวตายเป็นอันว่าสิ่งที่เตือนไปจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตรงกันข้ามเอเสเคียล
เอเสเคียลพูดไม่มีใครฟังพูดไม่มีใครฟังก็จะพูดต่อไปเพราะพระเจ้าอยู่เบื้องหลังใครจะเป็นจริงไม่เป็นจริงไงพระเจ้ายังเป็นจริงเสมอเอเสเคียลไม่ฆ่าตัวตายเนหะมีไม่ฆ่าตัวตายเยเรมีไม่ฆ่าตัวตายอิสยาห์ไม่ฆ่าตัวตายมีเอลียาอยากฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายยังไงก็ตามอยากจะดูน้ำใจเราคนที่มีในกำลังในพระเจ้าเผยพระชนะตามกำลังที่มาจากพระเจ้าเขาจะมีพลังเสมอแม้บางครั้งอาจจะอ่อนแรงบ้างแต่สุดท้ายจะกลับมาคืนสู่ความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้เอาละครับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเผยพระชนะจำไว้นะครับการบ่นการพูดแง่ลบการพูดประชดประชันกันในคริสตจักรการทุ่มเถียงกันการพูดบิดเบือนการป้อยอเกินเหตุการใช้เหตุผลแบบมนุษย์นี่แหละครับเป็นตัวอันตรายในคริสตจักรพระเจ้าตรงข้ามกับการเผยชนะเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมครับบอกคนข้างๆครับเราจะไม่บ่นเราจะไม่พูดแง่ลบเราจะไม่ประชดประชันเราจะไม่ทุ่มเถียงกันเราจะไม่บิดเบือนเราจะไม่ป้อยอเราจะใช้เหตุผลอย่างพระเจ้าแล้วมาดูด้วยกันครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคริสตจักรพระเจ้ารับรองได้คริสตจักรจะเคลื่อนไปแบบพลังที่ยิ่งใหญ่เกินเข้าใจมากกว่ากินถังเช่าแน่นอนนะครับขอพระเจ้าช่วยเหลือสุดท้ายมอบทุกอย่างด้วยพึ่งพระวิญญาณมาอ่านด้วยกันครับและเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตและจะวางเจ้าในแผ่นดินของเจ้าพี่น้องสังเกตคำว่าและมายังไงและเนี่ยนะครับมาจากในข้อที่14สิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากการเผยพระชนะพอเกิดการเผยชนะแล้วและพระเจ้าจะทำโดยพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์จะเอาวิญญาณของพระองค์ใส่ให้เมื่อมีการเผยพระชนะต่อวิญญาณจำได้ไหมครับเผยพระชนะในเรื่องเนื้อหนังก็มีกระดูกเข้ามารวมกันแต่ไม่มีชีวิตแต่พอเผยพระชนะกับจิตวิญญาณมันเริ่มมีชีวิตและมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นดังนั้นเองหลายคนเผยพระชนะอยู่แค่ธุรกิจแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆพระเจ้าต้องการมากกว่าธุรกิจคือวิญญาณบางคนขอพระเจ้าแค่อึ่งขางอึ่งก็คือไปขอแค่พระเจ้าอวยพรธุรกิจของเราแค่สุขภาพร่างกายแต่พระเจ้าทรงปรารถนาอวยพรจิตวิญญาณของเราและเมื่อเป็นจิตวิญญาณก็จะมีพลังเกินความเข้าใจดังนั้นเองขอพระเจ้าเผยพระชนะไปยังจิตวิญญาณของเราบรรจุจิตวิญญาณไปแล้วเจ้าจะมีชีวิตแล้วเราจะวางเจ้าในแผ่นดินสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานเผยพระชนะไปที่วิญญาณแล้วสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นครับเอาละพระคัมภีร์เราไม่มีเวลาดูทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรามีโอกาสจะดูเอเสเคียลบท37ข้อ9แบบเดียวกันเลยครับพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อจะได้มีชีวิตพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อจะเอาใจหินออกไปเอาใจเนื้อใส่เข้ามาแทนพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อจะทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าและพระเจ้าจะไม่ซ่อนประพักไปจากเราดังนั้นเองคริสเตียนต้องพึ่งพระวิญญาณขอการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่เสมอผมอยากจะจบลงด้วยเรื่องผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าดัลลัสแมนจินะครับคนนี้เนี่ยนะครับเขาขุดเจาะภูเขายาว110เมตรกว้าง91เมตรกว้าง 9.1 เมตรนะครับเจาะภูเขาเพราะว่าลดไปไม่ได้แล้วเขาก็ขุดไปเงี้ยนะครับขุดไปเนื่องจากภรรยาเขาเสียชีวิตไปโรงพยาบาลไม่ทันเขาต้องอ้อมเขาเนี่ย55กิโลแต่เขาก็ขุด110เมตรมันทำให้เขาลดระยะทางเหลือแค่15กิโลนั่นคือหลังจากที่ภรรยาก็เสียชีวิตแล้วแต่เขาขุดอยู่คนเดียวครับขุดด้วยจอบด้วยเสียมของเขาขุดคนเดียวทางการไม่มีใครใส่ใจเพราะว่าที่นั่นลำบากมากเป็นหมู่บ้านห่างไกลชนบทแต่เขาทำเพราะเขามีความหวังใจและสุดท้ายพอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพอข่าวหนังสือพิมพ์ลงอะไรปั๊บทางการก็ไปช่วยจัดการที่เหลือนั่นคือทางการทุกประเทศแล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะทุกประเทศชอบไปตบทีหลังให้เสร็จแล้วก็โฆษณาจริงๆแล้วคนที่ทำก่อนครับเขาขุดด้วยมือของเขาและสุดท้ายสำเร็จผมกำลังบอกอะไรครับเขาใช้เวลา22ปีในการขุด22ปีขุด110เมตรกว้าง 9.1 เมตรขุดคนเดียว22ปีแล้วรัฐบาลถึงมาช่วยทีหลังถามว่าเขาทำเพราะอะไรเขาทำเพราะเขามีความหวังใจนั่นคนหนึ่งที่ตั้งใจแค่เรื่องหนึ่ง
ขาพยายามพลิกสถานการณ์ด้วยมือของเขาถ้าตั้งใจจริงเขาทำได้แต่สำหรับเราเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าเรายิ่งกว่าชายคนนี้แล้วเราจะยอมแพ้ทำไมเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าเรามีอำนาจจากพระเจ้าสามารถพลิกพลังจากสถานการณ์ที่เลวร้ายหมดความหวังให้เป็นสิ่งที่มีความหวังดังนั้นเองจำไว้นะครับพลังที่เหนือสถานการณ์ที่ดูเหมือนหมดหวังหนึ่งมาจากชีวิตที่พระเจ้านำสองมามองเห็นความจริงที่พระเจ้าทรงสำแดงสามมีความคุ้นเคยกับพระบัญชาและสัญญาของพระเจ้าสี่มุ่งเผยพระชนะของพระเจ้าตามที่พระเจ้าเปิดเผยและประการที่ห้าคือมอบทุกอย่างโดยให้พระวิญญาณพึ่งพระวิญญาณพระเจ้าแล้วเราจะพลิกสถานการณ์มีพลังเหนือสิ่งที่เกินความเข้าใจได้ขอร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเราพี่น้องที่รักครับไม่ใช่ให้เขารู้เรื่องพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเรามีเพลงบทหนึ่งนะบอกกับเราบอกว่าพระเจ้าข้าเข้ามาโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงหัวใจโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเรายืนขึ้นเราลองเพลงนี้ด้วยกันครับพระเจ้าข้าเข้ามาให้เป็นคำอธิษฐานของเราที่จะบอกกับพระเจ้าเราไม่ต้องการแค่รู้เรื่องพระเจ้าแต่เราจะรับการเปลี่ยนแปลงเจ้าข้าเข้ามาโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตหัวใจโดยพระคุณที่ข้าได้สัมผัสพระพระองค์ข้ารู้ดีจุดอ่อนภายในที่ข้ายังมีจะทรงลบล้างออกไปด้วยอำนาจความรักพระองค์ให้ความรักพระองค์ล้อมข้านำข้าใกล้นำข้าใกล้ชิดพระทัยพระองค์เมื่อข้ารอคอยจะพึ่งงานดุจอย่างนกอินทรีแล้วข้าจะบินต่อไปพระวิญญาณพระองค์ทรงนำด้วยอำนาจความรักพระองค์พี่น้องที่รักครับโดยความรักของพระเจ้าโดยฤทธิ์อำนาจในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเชื่อในการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าไม่ใช่แค่คำพูดไม่ใช่แค่รู้เรื่องของพระเจ้าแต่เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวของเราวันนี้พี่น้องที่รักครับบอกพระเจ้าในส่วนที่เราต้องเปลี่ยนและบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่เป็นกระดูกแห้งอีกต่อไปแล้วสังคมของเราจะไม่เป็นสังคมกระดูกแห้งคริสตจักรของเราจะไม่เป็นคริสตจักรกระดูกแห้งครอบครัวของเราร่างกายของเราจะไม่กระดูกแห้งทุกอย่างที่เราจะทำนั้นสดชื่นขึ้นโดยพระเจ้าเพราะพระเจ้าที่เราเชื่อคือพระเจ้าที่ให้ชีวิตพระองค์ไม่ได้ให้ความตายแต่พระองค์ให้ชีวิตกับเราทั้งหลายบอกพระเจ้าด้วยกันโปรดยึดข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์นำข้าพระองค์เข้าใกล้พระองค์บอกพระเจ้าอีกครั้งครับบอกพระเจ้าโปรดยึดข้าให้ความรักพระองค์ล้อมข้านำข้าใกล้ชิดพระทัยพระองค์นำข้าใกล้ชิดพระทัยพระองค์เพื่อข้ารอคอยเพื่อข้ารอคอยจะพึ่งงานจะย่างนกอี
ข้าจะบินต่อไปพระวิญญาณพระองค์ทรงนำด้วยอำนาจความรักพระองค์แล้วข้าจะบินต่อไปพระวิญญาณพระองค์ทรงนำด้วยอำนาจความรักพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ามีความหวังเสมอในท่ามกลางวิกฤตชุบชิดข้าพเจ้าโดยพระชนะของพระองค์สร้างใจใหม่ให้กับข้าพเจ้าเสมออธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมน